สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ไปกันครั้งที่80แล้วนะครับถามว่าจะไปมีเรื่องที่ไหนดีในเมื่ออยู่ทางไทย PBS Podcast นะครับเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทย PBS ได้ไปจัดงานเฉลิมฉลองครั้งสำคัญของไทย PBS ก็คือจัดงานฉลองโนรามรดกภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่วัดพระโคกเพราะฉะนั้นหมอบัญชาก็ตามไปมีเรื่องด้วยครับเที่ยวมีเรื่องครั้งนี้ก็คือไปมีเรื่องร่วมฉลองโนรานะฮะในฐานะเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินกันที่วัดพระโคกนะครับท่านผู้ฟังที่อาจจะติดตามทางไทย PBS มาตลอดประมาณตั้งแต่ปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมการถ่ายทอดสดแล้วก็มีสกู๊ปมีรายงานจากวัดพระโคที่สถิงพระสงขลาเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับคั่งแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนบอกเอ๊ะมาอะไรกันไม่ใช่อะไรหรอกครับเรื่องนี้มันเรื่องสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในระดับโลกเนี่ยยูเนสโกเนี่ยเขาทำเรื่องมรดกโลกมาทำเรื่องมรดกความทรงจำจนตอนหลังอ่ะมีอีกมรดกหนึ่งที่ทางยูเนสโกคิดว่าควรจะช่วยกันพิทักษ์รักษาไว้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intangible cultural heritage ภาษาไทยเราก็เรียกมรดกโลกมรดกโลกแต่จริงๆเนี่ยพอแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็น่ากลัวนะครับมรดกที่จับต้องไม่ได้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ผมไปดูด้วยตาก็เห็นอยู่นี่นะโนราเนี่ยชุดลูกปัดก็จับต้องได้อยู่นะกลองโนราก็จับต้องได้เพื่อนจะบอกจับต้องไม่ได้เราก็แปลกแต่ถ้าจะแปลกันจริงๆนะครับตามประกาศของยูเนสโกเมื่อวันที่15ธันวาคม2564เขาเลยจัดประชุมออนไลน์ก็พิจารณาเรื่องนี้ตกลงขึ้นบัญชีโนราของภาคใต้ในประเทศไทยเนี่ยให้เป็นใช้คำว่ามรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติเรียกตรงๆคือมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาตินะครับแต่พอแปลเป็นมรดกจับต้องไม่ได้ก็ไปกันใหญ่ไปเรียกว่ามรดกโลกเขาบอกว่าไม่ได้เพราะมรดกโลกมันต้องเป็นอนุสรณ์สถานเป็นโมนูเมนต์เป็นโบราณสถานหรือไม่ก็ต้องเป็นอุทยานทางธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่เรารู้นะครับประเทศไทยเรามีสุโขทัยมีอยุธยามีเขาใหญ่มีห้วยขังขาแข้งนั่นเป็นมรดกโลกส่วนมรดกที่เรียกว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติเนี่ยในโลกนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ประเทศไทยก็มีไปแล้ว2อย่างท่านคงพอนึกออกได้อันที่1 นึกออกไหมครับอะไรโขนไงครับอันที่2ผมนึกตั้งนานอ้อนึกไปอ๋อใช่แล้วนวดไทยครับถามว่าทั้งโขนและนวดไทยจับต้องได้ไหมก็จับต้องได้เราดูได้ยิ่งนวดเนี่ยถูกจับถูกต้องนะถูกบีบถูกนวดแต่ว่าโดยหลักการคือมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติยูเนสโกเนี่ยเขาตั้งโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาวางเป้าไว้3ข้อครับว่าอันที่1ถ้าหากมีคุณค่าก็ยกอันที่2เนี่ยถ้ามีคุณค่าแล้วมีความเร่งด่วนที่จะเสื่อมสูญก็ต้องรีบขึ้นบัญชีและข้อที่3เนี่ยถ้ามีคุณค่าแล้วมีกรณีศึกษาที่เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นการสงวนรักษาที่ดีเด่นเป็นกรณีน่าศึกษาก็ต้องขึ้นบัญชีนี่โนราของภาคใต้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้รับการขึ้นบัญชีไม่ได้เพราะว่ามีความเร่งด่วนอะไรหรือยังไม่ได้มีการดำเนินการที่โดดเด่นเป็นกรณีศึกษาอะไรแต่เขาก็มองว่ามีคุณค่าถามว่าเขามองว่ามีคุณค่าแบบไหนและอย่างไรแล้วทำไมนะผมเนี่ยจะต้องตามไปร่วมงานฉลองครั้งนี้ถึงพระโคด้วยแล้วท่านคงจะทราบนะครับว่าผมมาไปติดโควิดมาจากงานนี้แหละนะถามว่าติดมาจากไหนสืบไม่เจอผมเองเนี่ยก็กลับมาจากที่นั่นมา 2-3 วันก็รู้สึกเพลียๆไม่ได้มีอาการอะไรก็ลองตรวจ ATK หลังจากกลับมาแล้ว2วันตอนกลับมาเนี่ยตรวจแล้วไม่มีอะไรนะมีเส้นเดียวแล้ว28ไม่มีอะไรพอ29เช้าก็มีครับมี2ขีดก็คิดว่าน่าจะไปติดมาจากตอนไปที่นั่นเพราะคนที่ไปด้วยกันนั่งรถไปด้วยกัน 3-4 คนไม่มีใครขึ้น2ขีดผมขึ้น2ขีดคนเดียวกลับมาที่โนรานะครับเอาว่ามีความสำคัญมากแล้วถามว่าผมรู้สึกเสียใจไหมที่ตามไปเที่ยวดูโนราฉลองโนราของไทย PBS เนาะไม่ได้โทษไทย PBS เลยนะครับอาจารย์ปุยยังทักมาเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะคุณหมอนะท่านผอ.ไทย PBS นะครับดูแลสุขภาพแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ได้ไปเห็นเนี่ยผมคิดว่า
ใช้คำว่าเลอค่าแล้วอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้าหากว่ามีอีกหรือมีเกิดขึ้นที่ไหนลองตามไปดูแล้วจะเห็นว่าโอ้โหมันมีเรื่องอันมีค่ามากเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสำหรับโนราที่ทางยูเนสโกเขามีมติให้บรรจุในบัญชีเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติเนี่ยมี4ประเด็นสำคัญผมอยากจะลองก็ไปค้นดูนะในเว็บไซต์ของยูเนสโกอันนี้ค้นหลังจากกลับมาแล้วแหละเราไปเพราะเรารู้แล้วมีค่าแล้วไปสัมผัสแล้วว่าเลอค่าได้ลองมาดูที่ว่าแล้วเขาว่ายังไงนะครับยูเนสโกเขาบอกงี้ครับโนราของคนไทยที่ภาคใต้เนี่ยมันมีธรรมเนียมแล้วมีการแสดงออกแบบมุขปาฐะที่มีลักษณะพิเศษเข้าใจคำว่ามุขปาฐะไหมคือมีร้องอ่ะมีบทร้องมีบทรำบทเล่นเนี่ยที่แบบว่าออกมาแบบสดๆแล้วพรั่งพรูแล้วผมใช้คำว่าพรั่งพรูแพรวพราวเพลิดพร้อยนะพริ้งพรายคือแบบว่าอะไรกันนี่นักโนราแต่ละคนเนี่ยเจ้าบทเจ้ากลอนร้องกลอนกันโต้กันสดสดด้นกันได้เห็นอะไรนะคนนู้นยกเรื่องนู้นคนนี้ก็ต่อเรื่องนี้มองลงมาข้างล่างมีคนดูอยู่เป็นคนนั้นคนนี้ก็ทักออกมาเป็นมุขปาฐะที่เรียกว่าโอ้โหต้องเรียกว่าไม่ธรรมดาครับอันที่หนึ่งคือมีธรรมเนียมแล้วก็มีการแสดงออกในเชิงมุขปาฐะเป็นปฏิภาณไหวพริบที่มีความโดดเด่นเป็นลักษณะเฉพาะอันที่สองเนี่ยศิลปะการแสดงเนี่ยก็ไม่ธรรมดาท่านที่เคยไปดูโนรานะฮะลองไปดูให้ดีแล้วกันถ้าลีลาการรำแล้วไม่ใช่เพราะตัวโนรานะมันมีศิลปะการแสดงที่ไม่ใช่เฉพาะโนราหน้าตาท่าทางลีลาร่ายรำหรือการเต้นยังมีพรานนะฮะที่มีท่วงทำนองอีกอย่างหนึ่งแล้วยังมีนักดนตรีมือทับมือปี่มืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับที่ก็มีท่วงทำนองแล้วเป็นทำนองไม่ใช่ธรรมดานะครับอย่างเช่นมียั่วปีมียั่วทับแล้วก็มีลีลาการเล่นคล้องหงแทงเข้เขี้ยนพรายทำบทโอ้โหแบบแล้วดูแล้วเพลินนะฮะเชื่อไหมฮะสองวันที่ผมไปอยู่ที่นั่นเนาะเช้ายันเย็นเนี่ยก็นั่งอยู่ที่หน้าโรงโนรานี่แหละครับข้อที่3ท่านจะบอกว่ามีปฏิบัติการทางสังคมมีพิธีกรรมและเงื่อนไขเชิงประเพณีเชิงเทศกาลที่เกี่ยวกับโนราเยอะแยะไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นการโนราโรงครูหรือมีการตั้งกาดมีการไหว้ครูส่งครูส่งตายายนะมีเหยียบเสนนี่ผมพูดเนี่ยหลายคนไม่รู้เรื่องเนี่ยอาจจะอะไรกันนี่นึกว่าโนราก็แค่ออกมาเต้นมารำแบบลิเกแบบผลไม้ฮะมันมีเรื่องอันสลับซับซ้อนมากแล้วท้ายสุดยูเนสโกเขายังบอกว่ายังประกอบไปด้วยงานช่างฝีมือดั้งเดิมที่แฝงอยู่ในโนราไม่ใช่แค่ชุดโนราไม่ใช่แค่เสิร์ตยังมีเรื่องของเครื่องดนตรีมีเรื่องของขบวนท่วงท่านะครับแล้วก็ใช้คำว่าคณะมันไม่ใช่เฉพาะในโนรานะครับทั้งหมดนี้มันเป็นศิลปะทั้งหมดเนี่ยครับที่ยูเนสโกเขาหยิบยกว่าโนราของภาคใต้ประเทศไทยเนี่ยส่งคุณค่าที่จะต้องบรรจุไว้เพื่อให้คนอื่นรับรู้และทางเราก็ได้ช่วยกันถนอมรักษาและพัฒนากันต่อให้สมคุณค่าที่มีอยู่ทีนี้ก็เราก็รู้นะครับว่าเกิดโควิดมาการเฉลิมฉลองจริงๆเนี่ยกระบวนการนำเสนอเนี่ยเป็นผลงานของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยกรมส่งเสริมแล้วกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองไปแล้วหลายแห่งหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่เรารู้เนี่ยก็จัดไว้ที่พัทลุงนะครับซึ่งเป็นแดนเป็นดงแต่คราวนี้เนี่ยนะครับทางไทย PBS กับเครือข่ายโนราของภาคใต้ก็เลือกที่จะไปจัดกันที่วัดพระโคทำไมต้องเป็นวัดพระโคอันนี้สำคัญมากเลยแล้วมีความหมายยังไงแล้วทำไมพอไปจัดที่พระโคแล้วเนี่ยโนราถึงมากันเยอะแยะไปหมดและที่สำคัญคือผมก็ไปด้วยเหตุผลก็คือว่าโนราของประเทศไทยเราเนี่ยมันมีอะไรใช้คำว่าไงนะมันมีเรื่องราวที่สืบทอดกันมาเขาเรียกกันว่าครูต้นเข้าใจคำว่าครูต้นไหมครับคือมันครูต้นหมายถึงว่าคนที่แรกเริ่มแล้วก็ถือว่าเป็นครูของโนราเป็นผู้ออกแบบท่าเป็นผู้สอนมาเนี่ยปรากฏว่า
ในวงการโนราเนี่ยมีครูต้นร่วมกันนะครับถ้าสืบทั่วๆไปแล้วก็พ่อขุนศรีสัทธานะที่ว่ากันเป็นครูต้นเพราะในคำกาดครูคำไหว้ครูโนราจะพูดถึงข้อพ่อขุนศรีสัทธาแต่ในนั้นเนี่ยจะมีครูต้นอีก3ท่านอยู่ด้วยกันเริ่มตั้งแต่พญาสายฟ้าฟาดทวดทองสำลีแล้วก็มีทวดศรีมาลาแล้วก็ขุนศรีสัทธานี่คือครูต้นถามว่ามีตัวตนจริงไหมไม่รู้อ่ะเล่ากันมานะครับในคำไหว้คำกราบครูคำบูชาเนี่ยสืบกันมาสืบกันมาว่างี้ครับเดี๋ยวที่ต้องไปที่วัดพระโคเพราะครูต้นคนหนึ่งอ่ะอยู่ที่วัดพระโคครับมันก็เลยไปจัดที่ไหนที่ไหนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับไปที่วัดพระโคแถมวัดพระโคยังไปผสมกับหลวงพ่อทวดเข้าไปอีกใช่ไหมครับแล้วมีพระเจดีย์สำคัญคือเจดีย์สุวรรณมาลิกเจดีย์ก็สำคัญนั้นการไปจัดที่วัดพระโคเนี่ยจึงบูรณาการ3ศรัทธาเข้าไปด้วยกันอันที่1คือครูต้นของโนราอันที่2คือหลวงพ่อทวดสมเด็จวัดพระโค แล้วอันที่3ก็คือมีสถูปเจดีย์สำคัญที่เรียกว่าสุวรรณมาลิกเจดีย์อยู่บนยอดเขาที่พระโคนะครับกลับมาที่ครูต้นหน่อยนะครับครูต้นโนราเนี่ยนะครับเรื่องเขาเล่ากันอย่างนี้นะครับเล่าสืบกันมาว่ามีพญาท่านเหนืออยู่ในละแวกลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยู่แถวๆเวียงวังบางแก้วที่วัดเขียนนะฮะที่พัทลุงทุกวันนี้นะครับชื่อพญาสายฟ้าฟาดท่านเนี่ยมีอำนาจบุญวาสนาบารมีมากแล้วมีลูกสาวสวยอยู่องค์หนึ่งชื่อแม่ทองทองนวลสำลีนะครับแม่ทองสำลีแม่ทองสำลีเนี่ยก็สวยหยดย้อยวันหนึ่งเนี่ยแม่ทองสำลีเนี่ยฝันว่ามีเห็นคนมาฟ้อนดำสวยมากแม่ทองสำลีก็เรียนวิชาฝึกซ้อมไปในฝันตื่นมาถึงไม่นานแม่ทองสำลีก็ท้องครับท้องโดยไม่ได้แต่งงานกับใครพ่อเนี่ยเสียใจมากว่าทำไมลูกเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าโอ้ยตายแล้วลูกเราผิดหาไม่ได้เลยว่าใครเป็นต้นเหตุของการท้องของลูกสาวก็จึงเนรเทศลูกสาวไปอยู่ในเกาะในเกาะที่ทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับเมื่อแม่ทองสำลีถูกปล่อยเกาะนะครับคลอดออกมาเป็นลูกชายก็ชื่อว่าศรีสัทธาแม่ทองสำลีก็อยู่กับลูกไม่รู้ทำไมก็สอนลูกรำในท่าที่เห็นในฝันน่ะต่อมาเนี่ยลูกชายเนี่ยก็มาเที่ยวในเมืองพญาสายฟ้าฟาดเห็นคนรำสวยก็ชอบก็พาเข้าไปรำสืบไปสืบมาเอาตายแล้วนี่ลูกนี่คือหลานน่ะนี่คือหลานตาก็เลยสืบไปสืบมาก็เกิดความเข้าใจใหม่ว่าเราผิดไปแล้วที่เนรเทศลูกสาวไปเพราะลูกสาวก็ไม่ได้มีอะไรกับใครแล้วก็ยังรักษารักนวลสนวนตัวแต่มีลูกอ่ะก็เดาก็สันนิษฐานกันว่าลูกเนี่ยเป็นลูกเทพเนาะมาในฝันไงก็เลยรับนางทวนสำลีนวลทองสำลีกลับมาก็ตั้งให้เป็นแม่ศรีมาลาอยู่เป็นนางเมืองส่วนลูกชายก็ตั้งชื่อว่าขุนศรีสัทธาและขุนศรีสัทธานี่แหละครับเป็นผู้ที่สอนผู้คนรำโนราสืบมาถามว่าตั้งแต่ยุคสมัยไหนไม่ทราบแต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับว่าที่วัดพระโคเนี่ยนะครับมีพระลากอยู่องค์นึงเป็นแกะไม้หุ้มโลหะนะครับชาวบ้านเรียกว่าเนี่ยทวดยายหมีถามว่าทวดยายหมีมาจากไหนก็มาจากทวดยายทองสำลีไงยายหมีใหญ่หมีทวดยายหมีสำลีอ่ะหมีอ่ะทวดยายหมีนั้นที่วัดพระโคเนี่ยมีรูปทวดยายหมีอยู่เป็นพระลากเป็นพระลากแต่เรียกว่าทวดยายหมีก็มีตระกูลที่สืบเรื่องนี้มานะครับบอกว่าเป็นดูแลรูปพระนี้มาผมก็ไปเจอพอดีวันนั้นเนี่ยตอนระหว่างทำพิธีเชิญงานนี้มันศักดิ์สิทธิ์เพราะมีการเชิญทวดยายหมีซึ่งเป็นครูต้นแห่มาขึ้นเบญจาแล้วสนนโนราก็จะฟ้อนรำถวายพระธาตุถวายหลวงพ่อทวดรวมทั้งบูชาทวดยายหมีด้วยอันยศทวดยายหมีของวัดพระโคดเนี่ยไม่ใช่เป็นทวดเฉยๆแล้วนะครับไม่ใช่เป็นครูต้นธรรมดานะเป็นพระลากด้วยแล้วเป็นทวดด้วยนะครับคือมีความซ้อนของ3อย่างอยู่ในนั้นก็คือเป็นทั้งพระเป็นทั้งครูต้นและยังเป็นทวดหมายถึงว่าเป็นบรรพบุรุษของผู้คนตรงนั้นน่ะผมก็ถามยายอบนะฮะว่าตกลงทวดยายหมีที่ตระกูลยายอบดูแลมันเนี่ยคือใครยายอบแกบอกว่าบอกตรงๆได้ไหมผมบอกเอ้าแล้วบอกไม่ตรงทำไมอ่ะยายก็เล่าตรงๆยายอบแกบอกว่าบรรพบุรุษเล่ากันมาว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับมีช่วงหนึ่งฝนแรงมากข้าวนา
มีปัญหาบรรพบุรุษของยายเนี่ยผมถามว่าบรรพบุรุษของยายเนี่ยรุ่นไหนสืบได้ไหมแกบอกว่าได้ไม่ถูกอะสัก500ปีมาแล้วแกบอกเงี้ยสัก500ปีมาแล้วแหละนี่ยายอบบอกนะก็เลยบ่นฮะบ่นขอให้ฝนฟ้าตกโอ้โหฝนฟ้าตกทำนาได้ผลก็พอดีมีคนบอกว่าไปเจอรูปพระแล้วก็เขาให้เช่าที่บ้านก็เลยไปเช่ามาบูชาเพื่อแก้บนตกลงทวดยายหมีเนี่ยตามเรื่องเนี่ยนะครับมายังไงไม่รู้ก็เป็นพระบูชาแก้บนท้องเรื่องก็พูดต่ออีกนะครับบอกว่าที่เรียกว่ายายทองสำลีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแกมาจากไหนก็ไม่รู้แหละแต่แกมาสอนคนที่นี่ให้รู้จักปั่นได้ปั่นสำลีฝ้ายอะฮะแล้วมาทอผ้าแล้วก็คนก็เลยสุขได้รู้จักนุ่งห่มแล้วก็นับถือแกก็เลยยกให้เป็นทวดเรียกทวดยายทองสำลีหรือยายมิลีนั้นก็มีอีกสถานะหนึ่งนะครับนอกจากเป็นทวดก็คือเป็นพระลากแล้วก็เป็นครูต้นแล้วนะยังเป็นบรรพชนผู้สอนเรื่องการทอผ้าให้กับคนที่นั้นด้วยเพราะฉะนั้นโควิดมา2ปีเนี่ยเขาไม่ได้แห่ออกมาในวันลากพระออกพรรษา2ปีแล้วมันปีนี้จึงเป็นวาระสำคัญมากทางวัดก็มีพิธีบวงสรวงกราบครูแล้วก็แห่ออกมาจากหอแก้วเพื่อมาตั้งเบญจาเสร็จแล้วก็โนราก็รำกันนะร้อยเกือบ200คนนำโดยครูธรรมนิตนิคมรัตน์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นครูเขาว่ากันว่าเป็นครูโนราที่รำงามที่สุดคนหนึ่งแล้วผมเจอครูสุภัทนาคเสนจากนครศรีธรรมราชก็ไปด้วยแต่หัวใจที่ผมต้องไปจริงๆเพราะว่าตลอดงานเนี่ยนะครับมีนัยยะของการเอามารวมกันจากทั้งภาคใต้มี5เรื่องด้วยกันเรียกว่าถ้าเราจะไปเองจริงๆนะท่านผู้ฟังที่ติดตามผมก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณอาจจะครึ่งปีอะถึงจะได้ครบอย่างนี้ก็คิดดูแล้วกันนะมีโนรามาแสดงประมาณ20คณะแล้วแต่ละคณะเนี่ยไม่ใช่มาคณะเดียวๆนะ1คณะยังเอาหัวหน้าคณะอื่นมาอยู่ในคณะนี้อีก5คน5คนเข้าใจไหมครับคือ20คณะแต่เป็น20คูณ5เรียกว่าโนราคนสำคัญของภาคใต้ไม่ว่าจะจังหวัดไหนมารวมอยู่ที่นี่หมดเลยแล้ววันที่2เนี่ยเนื่องจากครูธรรมนิตกับคณะเนี่ยออกแบบเพื่อให้แบบที่สุดก็ทำให้โนราทุกคนก็อยากมาเพราะหมายเกี่ยวกับมรดกโลกมีการถ่ายทอดออกอากาศมีเกี่ยวกับทวดยายมีเกี่ยวกับครูต้นทุกคนก็อยากจะมากันให้จงได้แล้วเมื่อมาแล้วก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดที่เด็ดที่สุดเพราะว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยท่านให้เวลาว่าคณะนี้1ชั่วโมงคณะนี้1ชั่วโมงถ้าเราไปตามดูโนราต้องไปดูตั้งแต่หัวค่ำกว่าโนราจะเลิกบางที2ยามหรือ3 4แล้วกว่าจะปล่อยทีเด่นโอ้ตอนไหนก็ไม่รู้เราต้องไปนั่งเฝ้า1คือต้องเฝ้าอย่างคณะ1ประมาณ5ชั่วโมงแล้วคิดดูแล้วกันฮะอยู่จังหวัดนู้นเราต้องนั่งรถไปกี่วันแล้วต้องไปนอนกี่คืนแต่นี่ปรากฏว่า20คูณ5มาชุมนุมกันอยู่ที่นี่แสดงภายใน2วันแล้วทุกคณะจะมีเวลาแสดง1ชั่วโมงงั้นไฮไลท์เนี่ยมันจะอยู่ในชั่วโมงนั้นแหละแล้วก็ต่อกันจบไฮไลท์นี่เจออีกไฮไลท์นึงจบอีกไฮไลท์เจออีกไฮไลท์นึงแล้วที่สำคัญไปแล้วอีกนะทุกอย่างเนี่ยเกิดคู่ขนานกันไป4พื้นที่ครับมีเวทีกลางมีเสวนากับสาธิตเชิงบันเทิงมีโนราโรงครูเดินหน้าตลอด2วันคืนพิธีโรงครูก็เดินไปอยู่ทางฝั่งซ้ายเวทีกลางอยู่ตรงนี้แล้วมีเวทีใหญ่เนี่ยเอาไว้จัดกิจกรรมถ่ายทอดสดพิเศษเช่นโนราไข่เลี่ยมเนี่ยหรือโนราบอยเนี่ยซึ่งเขาเป็นบ้านมโนรามาแสดงพิเศษถ่ายทอดแล้วก็สารพันลั่นทุ่งก็เอาโรมศรีธรรมราชกับเรียมดาราน้อยมาร้องเพลงมาโชว์โนรานี่หลังเวทีกลางยังมีการจัดแสดงนิทรรศการว่าด้วยโนราว่าด้วยการฝึกโนราว่าด้วยเสิร์ตว่าด้วยร้อยลูกปัดว่าด้วยซ่อมเครื่องดนตรีมีครบหมดเลยครับทั้ง4พื้นที่เนี่ยคู่ขนานกันไปตั้งแต่เช้าจนเราห้าทุ่มแล้วไม่ไปได้ไงครับถามว่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างผมจะหยิบเฉพาะไฮไลท์มานะครับ 4-5 เรื่องเอาเรื่องที่1ก่อนเรื่องที่1ผมเอาอะไรดีเอาโรงราโรงครูกันแล้วกันเพราะว่าหาดูยากมากเพราะว่าการจัดโรงครูแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นงานเชิงพิธีกรรมทำเล่นๆไม่ได้ต้องมีโนราใหญ่เท่านั้นโนราใหญ่นี่ถือว่าบวชเรียนแล้วเหมือนกับเป็นคล้ายๆเป็นอุปัชฌาย์ถึงจะทำพิธีได้โนราหญิงก็ทำไม่ได้นะครับ
ป็นโนราใหญ่เท่านั้นแล้วทำเชิงพิธีมีการตั้งครูกาดครูไหว้ครูเชิญครูบูชาครูแล้วก็รำกำพลัดจากนั้นก็รำจับบทแล้วระหว่างนั้นก็มีการเหยียบเสนนะครับมีการเหยียบเสนเหยียบเสนนี่เสนนี่คือผมเป็นหมอผมก็งงๆนะตั้งแต่จบเป็นหมอมาภาคใต้แรกๆคนเป็นปานแดงอะฮะปานแดงที่ภาษาหมอเราเรียกว่าฮีแมงคิโอมาก็คือเส้นเลือดที่อยู่ตามผิวหนังเนี่ยมันขอดแล้วก็จับกลุ่มเป็นก้อนแดงก้อนแดงแบบที่เราเห็นน่ะนะเหมือนกับเส้นเลือดมันหยุกกิกเส้นเลือดหยุกอะนะหยุกโผล่ขึ้นมาส่วนใหญ่เด็กๆจะเป็นภาษาหมอคือต้องผ่าตัดไปผูกให้ไอ้เส้นเลือดหยุกเนี่ยจบนะแล้วก็จบแต่คนโบราณเนี่ยเขาบอกให้โนราเหยียบนะครับโนราเหยียบไอ้ปานแดงเรียกว่าเสนโนราเหยียบเนี่ยทำพิธีเหยียบแล้วเหยียบเล่าเหยียบแล้วเหยียบเล่าเนี่ยบางคนเหยียบครั้งเดียวหายบางคนเหยียบสองสามครั้งหายเนี่ยมีพิธีด้วยนะแล้วก็มีคนพาลูกมาเหยียบจริงๆด้วยนะครับส่วนผลเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่ามีคนบอกเขาพาลูกเหยียบหายกันทั้งนั้นแหละแล้วก็บางทีครั้งเดียวหายบางทีก็ต้อง 2-3 ครั้งซ้ำๆกันไปนะครับเนี่ยมันมีพิธีให้เราดูสำหรับผมเนี่ยเป็นการนั่งดูโนราเหยียบเสนแบบจ่าๆเลยครับอันนี้ก็เป็นที่สุดอันนึงนอกจากนั้นเนี่ยช่วงทำนองของการโนราโรงครูเนี่ยผมเคยตามไปดูบางแห่งเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่สามารถจะเกาะแบบครั้งนี้ได้ยิ่งมีอาจารย์สุภัทจากวิไลนาฏศิลป์นครเนี่ยไปเล่นรำอยู่ด้วยกับคณะโนราชื่อโนราไข่น้อยนะครับจากสงขลาเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเนี่ยน่ารักมากผมต้องใช้คำว่าโอ้โหมันมีสลับซับซ้อนอย่างนี้นี่เองมีจังหวะหนึ่งนะครับพอหยุดพักรำนะผมเห็นผู้หญิงเดินเข้าไปคนนึงเข้าไปชี้อะไรก็ไม่รู้ผมว่าเอ้ยเกิดเรื่องแง่เลยปรากฏว่าพอเธอชี้เสร็จแล้วเธอเดินเข้าไปหลังข้างโรงแล้วเธอก็ไปลากฝรั่งคนนึงฝรั่งคนนี้ก็น่าจะรักเมียนะฮะเมียไทยอ่ะฝรั่งคนนี้ก็เดินมาถึงพอมาถึงหน้าโรงละคุกเข่ายกมือพนมมือไหว้โนราแล้วโนราเนี่ยก็ต้องมาให้พรให้ขวัญใช่ไหมมาจับศีรษะทั้งสามีฝรั่งและภรรยาผู้หญิงผมก็ถามครูสุภัทรว่านั่นทำอะไรอ่ะครูไม่รู้หรือว่าโนราเนี่ยพอเล่นโนราเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นนู่นเป็นนี่รำไปรำมาเนี่ยไม่รู้ว่าครูลงกันเมื่อไหร่นะครับแต่คนเขานับถือแล้วอ่ะเมื่อคนนับถือมาไหว้มากรอบแกก็ต้องรับขวัญและให้พรเดี๋ยวรำโนราเนี่ยมันต้องเล่นกันหลายบทนี่แหละครับคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ใครไม่เห็นใครไม่สัมผัสไม่รู้หรอกรักษาโรคได้ด้วยอันนี้ก็คือจุดที่หนึ่งคือโนราโรงครูที่ได้สัมผัสมาอันที่สองเนี่ยนะครับโนราสาธิตผมยกสัก 2-3 คณะนะครับที่ผมว่าโอ้โหตายแล้วถ้าไม่ได้มาเนี่ยเสียดายมากคณะหนึ่งเนี่ยจำชื่อคณะไม่ได้คณะแซมเดชาวาทศิษย์คณะนี้เนี่ยมารำสาธิตแทงเข้ครับเราเคยดูโนราแทงเข้ก็ดูแบบ1คนแล้วเข้แล้วก็แทงแต่คราวนี้เนี่ยครับอาจารย์สุภัทรบอกว่ามากันจากพัทลุงคณะนี้เนี่ย 5-6 โนราใหญ่มารวมกันในเวทีเดียวเพื่อทำแทงเข้โอ้โหผมดูแล้วอลังการอะไรอย่างนี้นี่มันเป็นการแสดงที่แบบสุดยอดดราม่านะครับมีจังหวะที่สมมติว่าชาละวันเนี่ยขึ้นมาสู้กันเหนือน้ำเสร็จแล้วชาละวันยอมแพ้ลงไปกบดานแล้วโนราเนี่ยค่อยๆเวียนกันลงไปแทงลงไปแทงลงไปแทงจนชาละวันเนี่ยก็จบนะครับอันนี้คือแต่ต้องใช้คำว่าแต่ละจังหวะของการร่ายรำของการเข้าไปแทงเนี่ยหรือการสู้เนี่ยผมต้องใช้คำว่ามันที่สุดอ่ะอันนี้ต้องเอาไปผมอยากถ้าให้ผมจัดแสดงนะผมจะจัดแสดงอันนี้นะครับแต่อีกอันหนึ่งนะเป็นว่ามีช่วงหนึ่งเป็นโนราจากเมืองนครมาแสดงโนราภูมินดาวรุ่งจากนครเป็นเด็กหนุ่มซีซ่า5คนครับเขาบอกว่าพวกนี้ได้รางวัลเด็กหนุ่มผมว่าอายุสัก30อ่ะมารำกันแต่ชอบที่สุดก็คือว่ามุกตามุกปาถะบทกลอนเนี่ยเขาสนุกมากแล้วเขาสื่อสัมพันธ์กับผู้ชมนะแบบเฮ้ยอะไรกันนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาท่านสมภารวัดพระโคมันนั่งดูอยู่ด้วยโอ้เขาบูชาเขาไหว้แล้วเขาก็ใช้คำว่าอะไรอะล้อนะเล่นกับพระนะก็พระมาดูนี่นะครับเขาเล่นจนสุดท้ายเขาบอกว่าฮะสมภารเนี่ยชอบหนังตะลุงเขาเลยเล่นตะลุงคนให้ดูอย่างเงี้ยเขาพลิกบทพลิกเกมแบบ
พริ้วมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคณะของโนราดาวรุ่งที่สำคัญเขาเอาโนราจำเรียงศิลป์จากท่าศาลาคือโนราตัวอ่อนที่เขาถือว่าเป็นดาวตัวอ่อนของประเทศหรือของโลกเนี่ยไปแสดงด้วยโอ้คนชอบมากอีกอันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโนราจากบาเจาะฮะเป็นโนราแขกผู้หญิงเล่นหมดเลยแล้วในโพยเนี่ยเขาบอกเยาวชนพอผมดูถึงตอนอายุ80 นะครับก็มาน่ารักมากต้องใช้คำว่าลีลาน่ารักมากอันนี้นี่โรงสาธิตนะครับส่วนวงวิชาการงานนี้มีวงวิชาการด้วยแล้วก็ผมก็ถูกลากขึ้นไปขึ้นเวทีด้วยก็คือไปสืบยอดสาวญาตินับยอดสาวญาติลูกหลานโนราอันนี้เนี่ยทางสถาบันไทยคดีจุฬากับคุณภูมิจิรเดชวงศ์เนี่ยทำการศึกษาแล้วท่านอาจารย์พรรัตน์เนี่ยอาจารย์ธรรมรัตน์ขอให้ผมขึ้นไปร่วมด้วยมีโนราสาโรจน์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโนราใหญ่เนี่ยมาร่วมนับยอดสาวญาติสืบสาวปรากฏว่าพอนับไปเนี่ยนะครับโนราเนี่ยเต็มไปทั้งภาคใต้เลยครับตั้งแต่ประจวบลงไปจนยันกัลลันตันมาเลดูนะครับแล้วเยอะมากทั้งในนครทั้งในสุราษฎร์นะครับที่สงขลาที่ตรังแล้วก็ที่พัทลุงเยอะจริงๆแล้วมีหลากหลายไปมาเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องครูโนราเนี่ยเรารู้จักแต่คุณอุปถัมภ์นรากรแต่จริงๆพอไปมาเอ้าตายแล้วนะครับครูโนรามีตั้งหลากหลายสายเนี่ยเอาที่ขึ้นชื่อนะฮะอย่างเช่นเอ้ามีหมื่นระบำบันเทิงนะครับหมื่นระบำบันเทิงชาตรีนี่อยู่เมืองนครเนี่ยที่เรียกว่าโนราคล้ายขี้หนอนน่ะรัชกาลที่6ท่านตั้งให้เป็นหมื่นระบำบันเทิงชาตรีที่ฉวังมีขุนระบำมโนรมนะครับที่สงขลามีขุนอุปถัมภ์นรากรและพัทลุงนะฮะส่วนมีอีกที่นึงอีกที่ไหนนะมีที่ตรังมีขุนศรัทธาใจพักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโนราเนี่ยมีอีกหลากหลายสายแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีแม่ครูโนรานะครับที่พัทลุงบอกว่าเวลาเรานับยอดสาวย่านเนี่ยอย่าดูแต่โนราสายหลักยังมีสายเล็กสายน้อยหรือโนราที่ศรัทธาแล้วเรียนเองโดยอาจจะไม่ได้มีครูแบบเป็นสายหลักแต่ก็มีความสำคัญก็ควรจะนับยอดสาวย่านให้คุณค่าหมดทั้งหมดนี้แหละครับคือคุณค่าที่ได้ไปเห็นนะครับแล้วผมสัมผัส 3-4 อย่างข้อที่1คือยืนยันรับรองว่ามรดกนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่แท้จริงที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้แล้วก็ฟูมฟักพัฒนาสืบสานมาทุกวันนี้2 อยู่ไหมโอ้โหผมว่าสบายๆเลยครับมีแค่ผมนะเป็นหมอแต่ผมก็บ้าหน่อยๆเนาะยังชอบขนาดนี้ให้เล่าต่อยังได้เลยแต่เวลาหมดแล้วแต่ใช้คำว่างดงามเหลือประมาณแล้วถามว่ายังมีชีวิตไหมมีชีวิตที่สำคัญก็คือคนที่เล่นทุกวันนี้เป็นเด็กหมดแล้วครับอายุ 25-30 ทั้งนั้นเลยนะครับที่กำลังลุกขึ้นมาฟื้นแล้วการฟื้นของเขามันผสมผสานนะครับอย่างเช่นผมพูดถึงโนราภูมินเนี่ยอยู่ๆนะเขาก็ร้องหมอลำนะอยู่ๆเขาร้องเพลงฉ่อยแล้วประเดี๋ยวเขาร้องเพลงเกาหลีมาร้องด้วยมันผสมผสานแบบไม่รู้สึกแปลกแยกแล้วไม่รู้สึกว่าเสียของแต่กลับมีความรู้สึกเป็นการต่อยอดแล้วนี่แหละครับอาจจะเป็นการขับเคลื่อนครั้งใหม่ของมรดกทางวัฒนธรรมของผู้คนบนแผ่นดินไทยเพื่อที่จะสืบไปต่ออนาคตสำหรับคนรุ่นหน้าโดยคนรุ่นหน้าผ่านพวกเราพบกันสัปดาห์หน้านะครับผมก็จะเวียนอยู่แถวๆนี้แหละครับคราวหน้าจะสำคัญมากเลยครับจะไปที่ซิงกอร่าสงขลาและขาวแดงครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา